ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลข้อเรื่อง5หัวข้อหัวข้อแรกนะ Technology Fair นะคะมาอ่านพร้อมกัน Today from 8:30 a.m. to 5 p.m. students in information technology can visit IT Cert Day at Vipavadi Ballroom in Sofitel Central Plaza Bangkok นะคะActivities will include IT discussions and meetings with representatives from a number of IT centers. For more information, call 02-583-9992 นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่เขาก็เป็นแบบว่าเว็บนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องต่อไปเรามาทำความเข้าใจกับในเรื่อง Technology Fair กันดีกว่านะคะ Technology Fair ก็แฟร์ก็คืองานนิทรรศการในด้านของเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่าอะไรคะวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 AM คือตอนเช้าถึง 5:00 เย็นนะคะนักเรียน in information technology ก็คือเหมือนแบบเทคโนโลยีด้านข่าวสารนะคะเทคโนโลยีนะคะนักเรียนในบอกว่าที่เรียนในด้านของเทคโนโลยีด้านข่าวสารนะคะสามารถที่จะวิสิตเข้าเยี่ยมชมงาน Cert IT Cert ได้นะคะที่ห้องบัลลูนวิภาวดีในโซเฟทในโรงแรมในโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่านะคะแล้วก็ที่กรุงเทพ activity นี้รู้สึกจะเป็นคอมม่ามากกว่านะคือเขาขยายค่ะความว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่กรุงเทพนะคะ activities ก็คือกิจกรรมเนี่ย will include IT discussion include ก็คือประกอบไปด้วยนะคะเป็น verb นะเขียนให้IT discussion ก็คือการแบบอภิปรายการ discuss กันแบบการอภิปรายแล้วและการประชุมการ representative ก็คือตัวแทนค่ะเป็นคำนามนะ with representatives from a number of IT center ก็คือแบบเป็นการอะไรคะกิจกรรมมันประกอบไปด้วยการอภิปรายแล้วก็การประชุมกับของตัวแทนจาก center ของ from a number of IT center ก็คือแบบศูนย์รวม IT ต่างๆมากมายนะคะก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมการอภิปรายแล้วก็การประชุมนะคะน้องๆต่อมา for more information ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปที่เบอร์นี้นะหรือว่าเข้าชมที่เว็บไซต์นี้นะคะโอเคจบแล้วเรื่องแรกมาดูเรื่องที่2เรื่องที่2นะคะเรื่อง EU Video Conference นะคะจุฬาลงกรณ์ University and the World Bank Institute will host a video conference as part of Globalization Lecture Series European Union Expansion Impact on AsiaBroadcast from Philippines from 3 to 5 p.m. on Friday. Admission is free. แล้วก็มี for more information or participation confirmation contact นะคะ 02-218-2908 นะคะมาดูกัน EU Video Conference นะคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า Video Conference มามากแล้วใช่ป่ะวิดีโอก็คือวิดีโอ Conference นะคะน้องๆ Conference เนี่ยก็คือการประชุมเคยได้ยินคำว่า Video Conference ก็คือเหมือนกับว่าประชุมโดยใช้
วิดีโอคือยังไงคือบอกว่าเหมือนแบบวิดีโอการเป็นการประชุมโดยใช้วิดีโออันนี้แปลว่าการสัมมนาก็ได้นะสัมมนาเขียนภาษาไทยว่าไงเนี่ยมอม้าสองตัวใช่ไหมสัมมนาคือมันเป็นการที่เราแบบอย่างเช่นเป็นวิดีโออ่ะ EU ก็คือแบบสหประชาชาติใช่ป่ะคะเขาก็มีหลายชาติอย่างเงี้ยน้องคือเขาก็มานั่งแล้วก็มีวิดีโออย่างเงี้ยก็มีคนพูดคนนึงแล้วก็แบบมีคนอย่างงี้นะแบบมาประชุมกันแล้วก็มีวิดีโอพูดกันเป็นเรียลไทม์อะค่ะน้องเคยได้ยินป่ะแบบ real time ก็คือแบบเวลาจริงแล้วคนนี้พูดมาเราพูดกับอันนี้เขาก็แบบเขาก็เห็นเราอยู่ในวิดีโอเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นการประชุมกันโดยผ่านทางแบบวิดีโอจะเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจุฬาลงกรณ์ University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและก็ World Bank Institute ก็คือเหมือนสถาบันอะไรอย่างงี้นะคะ InstituteWorld Bank ก็คือธนาคารสถาบันธนาคารโลกนะคะเขียนให้ก็ได้หนูสถาบันจะโฮสต์จัดนะคะจัดโฮสต์ถ้าเป็นคำนามแปลว่าเจ้าภาพใช่ไหมคะถ้าเป็น verb เนี่ยแปลว่าจัดนะจะโฮสต์นะจะจัดเป็นผู้จัดอะ video conference as a part of the globalization lecture series คือจะเป็นจุฬามหาลัยจุฬาเนี่ยแล้วก็สถาบันแบงก์โลกเลยนะคะธนาคารของโลกเนี่ยจะเป็นผู้จัดสัมมนาโดยหรือประชุมเนี่ยโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ as part of globalization เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ globalization ก็คือ global แปลว่าอะไรคะ global เนี่ยแปลว่าโลกใช่ป่ะคะ globalizationก็เลยแปลว่าโลกาภิวัตน์นะคะคือมาจาก global ที่แปลว่าโลกโลกาภิวัตน์คืออะไรคะก็คือเหมือนบอกว่าการที่ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกับว่าไงคะแพร่กระจายแบบ spreadแพร่ไปทั่วโลกเลยเป็นโลกาภิวัตน์ lecture series European Union expansion นะคะคือ European Union expansion มาจาก expand แปลว่าขยายนะคะ expansion ก็เลยเป็นคำนามแปลว่าการขยายคือเขาจะจัดตั้งในชื่อซีรีส์ก็เหมือนแบบเราดูละครซีรีส์เป็นตอนๆใช่ป่ะเขาจะมี lecture เป็นตอนที่เป็นในเรื่องที่ว่าการขยายของ European Union ก็คือ EU อะค่ะน้องสหประชาชาติใช่ไหมสหประชาชาติยุโรปนะคะเขาจะขยาย EU แล้วก็ impact on Asia impact ก็คือเป็นบอกว่าผลกระทบนะคะก็คือเหมือนจะพูดแบบว่าการขยายตัวของแบบสหประชาชาติอะไรอย่างเงี้ยจะส่งผลกระทบอะไรอย่างงี้ต่อเอเชียหรือเปล่านะคะ impact ก็คือผลกระทบทีนี้เขาก็ broadcast from Philippines from 3 โมงถึง 5 โมงวันศุกร์นะคะคือ broadcast น้องๆเคยได้ยินคำว่า broadcast มามากแล้วใช่ไหม broadcast ก็แปลว่าแบบออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคนก็แบบพี่นิ้งหนูเล่น BB อ่ะแล้วเวลาแบบว่าบอดแคสต์ข้อความมันก็ไม่ได้แปลว่าออกอากาศข้อความนะคะบอดแคสต์ในที่นี้ที่น้องสามารถส่งข้อความนึงอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้องจะส่งไปแบบ Happy Valentine's Day เพื่อนอย่างเงี้ยน้องก็บอดแคสต์ใช่ป่ะคะใน BB ใน BlackBerry อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งแบบพิมพ์ครั้งเดียวแล้วก็ส่งหาเพื่อนแบบเป็นลิสต์ทุกคนเลยในคอนแทค BB ก็คลิกคําว่าบอดแคสต์broadcast ไม่ได้แปลว่าออกอากาศอย่างเดียวยังแปลว่ากระจายก็ได้นะคะกระจายเผยแพร่อันนี้เป็น verb นะคะ broadcast ในที่นี้นะคะก็คือจะออกอากาศจากที่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่เวลา 3 โมงถึง 5 โมงเย็นนะคะวันศุกร์ admission ก็คือค่าเข้าชมนะคะค่าเข้า is free ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ more information นะคะหรือว่า participation ก็คือการมีส่วนร่วมเป็น
็นคำนามนะคะมาจาก verb participate นะคะเป็น verb นะคะแปลว่ามีส่วนร่วมน้องวงกลม part นะคะ part part แปลว่าส่วน participate แบบเข้าไปมีส่วนอ่ะก็มีส่วนร่วมอ่ะจำง่ายๆนะคะ all participation confirmation คือการ confirm การยืนยันการเข้าแบบเข้าร่วมประชุมนะคะก็ให้ติดต่อไปเบอร์นี้022182908นะต่อมามาดู speech contest นะคะดูพร้อมกัน speech contestUndergraduates are invited to submit their applications to Australia's National English Language Speed Competition by July 16. The semi-finals will be held between August and September in Nakhon Pathom, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, and Khon Kaen.With the final round in November in Bangkok, 5 winners will each be awarded a scholarship for 5 weeks of study in Australia. For more information, call 02-942-8147 or 942-8500 XT4177.Or visit www.asc.ku.ac.th นะคะ Speech contest speech ก็คือสุนทรพจน์ค่ะcontest ก็คือการแข่งขันการประกวดประชันนะคะการประกวดประชันการแข่งขันในเรื่องของสุนทรพจน์การกล่าวสุนทรพจน์ undergraduates ก็คือแบบคือในขั้นของคนที่กำลังศึกษานักศึกษาปริญญาตรีนะพี่ย่อเป็นปอตรีนะคะนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ย are invited are invited อันนี้มัน verb to be บวก verb ช่อง3เป็น passive voice แสดงว่าประธานอันนี้ถูกประธานก็คือนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยก็ถูกเชิญ to submit the applicationto submit ถูกเชิญให้ส่งนะคะ submit ก็คือส่งหรือยื่น application ก็คือแบบฟอร์มนะคะนี่ยื่นส่งไปยัง Australia's National English Language Speech Competition ให้ส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมในการแบบถูกเชิญคือนักศึกษาเนี่ยถูกเชิญให้ยื่นแบบฟอร์มไปยังการแข่งขัน competition แปลว่าการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์โดยเป็นภาษาอังกฤษแห่งชาติที่ออสเตรเลียนะคะ by July 16ก็คือ by ภายในวันที่ by นะอันนี้คือภายในนะคะน้องๆภายในวันที่16เดือนกรกฎานะคะ the semi final ก็คือรอบก่อนสุดท้ายเซมิมันไม่ใช่แบบน้องรู้คำว่าเซมิใช่ไหมมันแปลว่าแบบครึ่งอะครึ่งก็คือรอบที่แบบเป็นครึ่งก่อนที่จะสุดท้ายเนี่ย will be held between August and September นะคะก็จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาแล้วก็กันยาที่นครปฐมกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นนะคะ with the final round แล้วก็ final round ก็คือรอบสุดท้ายไฟนอลแปลว่าสุดท้ายแปลว่ารอบนะคะรอบสุดท้ายจัดในวันที่10ในเดือน November ก็คือเดือนพฤศจิกายนในที่กรุงเทพนั่นแหละ5 winners ผู้ชนะ5คน will each be awarded a scholarship แต่ละคนนะคะผู้ชนะ5คนแต่ละคนก็จะได้รับรางวัล นะคะได้รับรางวัลเป็น award เป็น verb แปลว่าได้รับรางวัลa scholarship เป็น noun แปลว่าทุนการศึกษานะคะ for 5 weeks of study in Australia โอ้ได้ทุนการศึกษาเป็นบอกว่าให้ไปศึกษาที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5อาทิตย์นะคะ for more information ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์นี้02-942-8174หรือ
942-85-00 ต่อ14177หรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์นะคะ www.asc.ku.ac.th นะคะต่อมามาเรื่องต่อมานะคะ free poetry class นะคะมาดูการ anyone who has ever wanted to write poetry in English can attend a free course taught by Tom Resinda, a Bangkok expatriate poet and lecturer at Sinakarin Virot University. The classes will be held from 6 to 8 p.m. from July 13 to 25. Submit applications to the University Central Library. For more information, call 02-6641000-XT3575. เรื่องนี้นะคะ Free Poetry Class นะคะ First Poetry Poetry ก็คือแบบการแต่งกลอนแปลว่าแบบเหมือนแต่งกลอนแบบบทกวีฉันเรียนในเรื่องของแบบบันคลาสแต่งกลอนถ้าแต่งคำประพันธ์ฟรีก็บอกว่าใครนะคะใครก็ตาม who has ever wanted to write poetry in English ใครก็ตามนะคะที่เคยอยากจะเขียนกลอนนะคะเป็นภาษาอังกฤษ can attend สามารถที่จะ attend คือเข้าร่วม a free course taught by Tom Resinda ก็คือเป็นเข้าร่วมในคอร์สนะคะฟรีเลยคอร์สเรียนฟรีที่สอนโดยคุณ Tom Resinda นะคะเขาเป็นใครเขาเป็น a Bangkok expatriate poet นะคะเขาเป็นกวีผู้ expatriate ก็คืออพยพบ้านเมืองอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่กรุงเทพนะคะ andlecturer at แล้วเขาก็เป็น lecturer ก็คือเป็นผู้สอนนะคะเป็นแบบคนสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะหรือมหาวิทยาลัยมศวนั่นเอง repatriate เนี่ย expatriate มันอันนั้นมันย้ายกลับประเทศเนี่ยนะคะเป็น adjective หรือไม่ก็เป็นคำนามก็ได้นะคะแปลว่าแบบคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศอะค่ะนะน่าจะแปลว่านี้มากกว่าเพราะว่าถ้าอพยพมันก็เป็น verb ใช่ไหมในที่นี้มันเป็น adjective หรือเป็นนามก็คือเหมือนแบบกวีที่แบบจริงๆเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่เขาอะมาที่แบงคอกมาที่กรุงเทพแล้วเขาก็เป็นแบบว่าอาจารย์ที่เลคเชอร์เป็นคนเลคเชอร์ให้กับเป็นคนที่สอนให้กับมศวด้วยนะคะแล้วพูดต่อว่าชั้นเรียนนะคะคลาสนะคะก็จะถูก held will be held ก็คือจะถูกจัดตั้งแต่จากเวลา6นาฬิกาถึงตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มนั่นเองก็คือวันที่13ถึง25เดือนตุลาคมกรกฎาคม submit application ส่งแบบฟอร์ม to the University Central Library ส่งแบบฟอร์มไปที่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์026641000-3575นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่5 on paintings นะคะ Surat Library Art Gallery Bangkok University Rangsit Nathi Uttarit Itthipon ตั้งจรกชื่อไทยอ่ะเนาะพี่ก็ตั้งชลก and ทะเนศเอาสิริกันเอาแบบทะเนศแล้วกันเนาะไม่ต้องจำนามสกุลมาก exhibit his works Nati specializes illusions and questions how they happen while ทะเนศ prefers flat pictures without light and timeIthipon emphasizes materialism in his painting until August 17, Tuesday to Saturday, 8:30 a.m. to 5 p.m. till 02-3500
3626นะคะ on paintings นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพเขียนภาพวาดนะคะเขาพูดอะไรสุรัตน์ Library Art Gallery Bangkok ค่ะก็คืออาร์ตแกลเลอรี่ก็คือแบบว่าแกลเลอรี่คือสถานที่จัดแสดงศิลปะนะคะเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงศิลปะที่ห้องสมุดสุรัตน์ของ Bangkok University ก็คือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะรังสิตนาทีนะคะอุทธริตน่าจะเป็นชื่อเขาอะค่ะน้องแล้วก็อิทธิพลชื่อเขาอีกแล้วก็ทันเน่นะคะชื่อเขาไม่ต้องรู้นามสกุลอ่านยาก exhibit เป็นเวิร์บนะคะแปลว่าจัดแสดงคือจัดแสดงผลงานนะคะน้อง their works ก็คือ works เติม s แปลว่างานศิลปะค่ะเป็นคำนามนะคะจัดแสดงงานศิลปะของเขานะคะน้องนาทีเนี่ยเขาก็ specialize นะคะก็คือชำนาญการในเรื่องนะคะเป็น verb เขาชำนาญในเรื่องของ illusion แปลว่าเป็นคำนามแปลว่าภาพลวงตา impressions แล้วก็แบบในเรื่องภาพลวงตาแล้วก็คำถามแบบอะไรที่แบบเหมือนเป็นภาพเขียนที่แบบว่าชวนให้แบบเป็นคำถามอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็ how they happen and question how they happen แล้วก็แบบเป็นคำถามที่แบบโอ้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะ well Tanet นะคะในขณะที่นะคะ while เป็นคำเชื่อมแปลว่าในขณะที่ Tanet prefer ก็คือชื่นชอบนะคะก็คือชื่นชอบหรือชอบในเรื่องของ flat pictures ในเรื่องของแบบว่าภาพวาดที่แบบแบนๆนะคะแบนๆ flat ก็คือแบนบอกว่า without light and time ไม่มีปราศจากแสงแล้วก็เวลาอิทธิพลนะคะอิทธิพลเขาก็ emphasize เป็น verb นะคะแปลว่าเน้นย้ำ emphasize ในเรื่องของ materialism ก็คือวัตถุนิยมมาจาก material อันนี้เป็นวัตถุนิยมมาจาก material ที่แปลว่าวัตถุหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย material นะคะ in his painting คือเขาเน้นในเรื่องของแบบว่าความเป็นวัตถุนิยมในภาพเขียนของเขานะคะก็จนกระทั่ง until August 17นะคะจนกระทั่งถึงวันที่17สิงหาคมวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 8:30 ถึง 5:00 นนะคะก็สนใจติดต่อที่เบอร์นี้เลย023503626นะคะจบแล้วเรามาทำโจทย์การข้อ91นะคะ Where will the final round of speech contest be held เขาถามว่าอะไรคะ Where ก็คือที่ไหนใช่ไหมfinal round คือรอบสุดท้าย speech contest นะคะก็คือการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์เนี่ยในรอบสุดท้ายนะคะจะถูกจัดขึ้นที่ไหนข้อ1 in Bangkok ข้อ2 in ขอนแก่นข้อ3 in เชียงใหม่ข้อ4อันนี้ in นะคะ in นครปฐมจัดขึ้นที่ไหนคะน้องก็มาดูในตรงนี้ใช่ไหมเขาถามในเรื่อง final round แล้วก็ในเรื่องของ speech contest เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูพาร์ทตรงนี้นะคะในเรื่องของ speech contest ของเรานะคะเขาบอกว่า the semifinals นะคะ will be held ตรงนี้ตุดๆที่ระหว่างเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาที่นครปฐมกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเอ๊ะมีหมดเลยนครปฐมเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพแต่ว่ามันเป็นรอบอะไรคะเซมิฟายนอลส์แต่ตัวถามอะไรคะฟายนอลราวด์แล้วก็ต้องมาดูฟายนอลราวด์นะคะนี่ไง West the final round in November in Bangkok เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือช้อยข้อที่1ค่ะรอบสุดท้ายของการประกวดสุนทรพจน์ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครตรงกับช้อยข้อที่1ค่ะข้อ92What are Tanet's paintings like? ข้อ 1. Materialism ข้อ 2.
illusions. ข้อ 3. flat pictures. ข้อ 4. light and time. คำถามนะคะถามว่าภาพเขียนของธเนศเนี่ยแบบเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเป็นเหมือนอะไรข้อที่1 นะคะ materialism ก็คือเป็นแบบว่าวัตถุนิยมข้อ 2 illusions แปลว่าภาพลวงตาอันที่ 3 flat picture ก็คือรูปแบบแบนๆภาพแบนๆข้อที่ 4 light and time ก็คือแสงแล้วก็เวลาทีนี้เรารู้แล้วว่ามันเขาพูดถามถึง Tanet paintings เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของ on paintings นะคะแล้วก็มาดูกันว่ารูปภาพของธเนศเป็นยังไงใน passage ของ on paintings นี้นะคะทีนี้อ่ะมาดูกันนะนาทีเป็น illusion ทีนี้ธเนศนี่ไงธเนศ prefer flat pictures without light and time ทีนี้รู้แล้วว่าธเนศเขาชอบ prefer ใช่ไหม flat pictures ทีนี้เราก็มาตอบได้แล้วว่าต้องเป็นช้อยข้อที่3นั่นเอง material ซึ่งเป็นของใครคะน้องของอิทธิพลใช่ป่ะอันนี้จะเป็นอิทธิพลเนี่ยของอิทธิพลส่วน illusion ก็จะเป็นของนาทีนะคะแล้วก็ flat picture ก็เป็นของธเนศซึ่งคำถามถามถึงธเนศส่วน light and time นะคะเขาคือเหมือนหลอกมาเขาบอกว่าธเนศเนี่ยเขาชื่นชอบการแบบว่าเหมือนภาพแบบที่เป็นภาพแบนๆน่ะโดยไม่มีแบบว่าแสงแล้วก็เวลาคือพี่รู้ละมันน่าจะแบบคำว่า flat picture อ่ะพี่ไม่ได้เรียนด้านศิลปะการวาดภาพนะมันน่าจะเป็นรูปภาพที่มันไม่แบบไม่เป็นแสงและเงาอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าเขาบอกว่า without light and time ไม่มีแบบเวลาคือไม่มีมืดสว่างหรือว่าไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยคือแบบเป็นรูปแบบแบนๆไปเลยเนาะนะคะนี่ก็คือเป็นแนวของธเนศนะคะเป็น flat pictures ข้อ92ตอบ3ค่ะ93 What is going to be offered at Srinakarin Virod University? ข้อ 1 A technology fair ข้อ 2 A speech contest ข้อ 3 An EU video conference ข้อ 4 A free poetry class อันนี้นะคะข้อนี้ถามว่าอะไรเนี่ยที่ถูกเสนอขึ้นโดยศรีนครินทร์วิโรจน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออฟเฟอร์เป็นเวิร์บแปลว่าเสนอก็คือแปลงง่ายๆคือแบบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.เขาแบบเสนอที่จะจัดอะไรขึ้นนะคะข้อแรกคืองานนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันที่สองก็คือการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นะคะการประกวดสุนทรพจน์อันที่สามคือการจัดประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือโดยใช้วิดีโอของ EU นะคะอันที่4คือเป็นคลาสเรียนแต่งกลอนแต่งคำประพันธ์ฟรีทีนี้เราก็มาดูทีละอันเทคโนโลยีแฟร์เขาจัดที่ไหนเขาจัดที่วิภาวดีบอลลูนอินโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่าแบงคอกนะคะเขาจัดที่โรงแรมโซฟิเทลห้องบอลลูนวิภาวดีบอลลูนเพราะฉะนั้นไม่ได้จัดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ข้อ1ก็ไม่ใช่นะคะมาดู speech contest นะคะ speech contest จัดที่ไหนนี่ the semi finals will be held ที่ไหนคะนครปฐมกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นส่วนรอบสุดท้ายก็ที่กรุงเทพใช่ไหมไม่ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แต่อย่างใดข้อ2ผิดแล้วข้อที่3นะคะ EU conference นะคะ EU conference นะคะเขาเหมือนกับว่าจะจัดขึ้นที่มาดูกันถึงนี่ค่ะจุฬาลงกรณ์ University and World Bank Institute host เป็นเจ้าภาพในการจัดนะคะเขาไม่ได้จัดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยจัดที่เขาบอกว่าจุฬาเป็นคนจัดกับส
สถาบัน World Bank นะคะก็คือแบงค์ธนาคารทั่วโลกเป็นคนจัดขึ้น Will Host นะคะซึ่งมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ผิดเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะ Poetry Free Poetry Class นะคะมาดูกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าแบบเหมือนกับว่า attend free course ถ้าอยากจะเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเลยนะสอนโดยคุณทอมวาเซียนดานะคะเป็น Bangkok Expatriate Poet and Lecturer at ศรีนครินทร์วิโรจน์ University นะคะเขาเป็นอาจารย์เลคเชอร์ที่ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยมศวด้วยแล้วเขายังพูดต่อนะน้องว่าก็ส่งใบสมัครมาที่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเลยซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็คือมศวเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อ93อะไรที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ต้องเป็นข้อ4ค่ะ A free poetry class นะคะข้อ94ค่ะ What are interested students allowed to do at the technology fair ข้อ1 to presentTheir IT projects. ข้อที่สอง to ask for some advice from IT representatives. ข้อที่สาม to meet with students from other IT institutes. หรือข้อสี่ to discuss with representatives from IT centers. คำถามนะคะถามว่าอะไรคือสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะได้รับอนุญาตให้ทำให้กระทำได้ในงานนิทรรศการเทคโนโลยีนะคะข้อที่หนึ่งคือ present the IT project ก็คือ present project นะคะ project แบบงาน project ของเขาในเกี่ยวกับเรื่อง IT นะคะนี่สองก็คือ to ask for some advice ก็คือคำแนะนำค่ะคำแนะนำจากผู้แทนเกี่ยวกับตัวแทนของ IT นะคะอันที่3 to meet with students from other IT institutes ก็คือได้พบปะกับเพื่อนต่างสถาบัน IT หรือข้อที่4ก็คือว่า to discuss นะคะก็คือได้แบบร่วมอภิปรายกับพูด discuss คือพูดคุยอภิปรายกันนะคะกับตัวแทนจากศูนย์ IT นะคะทีนี้มันอยู่ในถามในเรื่องของ Technology Fair เราก็มาดูในพารากราฟนี้นะคะในล็อกของ Technology Fair เขาบอกว่าอ่ะมาดูกิจกรรมเขาตรงนี้ Activity ของเขากิจกรรมก็จะประกอบไปด้วย IT Discussion and Meeting นะคะแล้วก็มีการอภิปรายแล้วก็ร่วมประชุมกับrepresentative from the number of IT centers ก็คืออะไรคะได้ร่วมพูดคุยอภิปราย discussion การ discuss กันนะพูดคุยอภิปรายประชุมร่วมกันกับตัวแทนของศูนย์ IT หลายศูนย์เลยมันตรงกับข้อไหนคะอันแรกเลยนะที่บอกว่าให้น้องนักศึกษาได้ present IT project หรือเปล่าไม่ใช่หรือข้อที่2คะแบบเพื่อที่จะแบบไปถามคำแนะนำไปขอคำแนะนำจากตัวแทน IT เขาไม่ได้บอกว่าขอคำแนะนำใช่ไหมเขาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายร่วมกันพูดคุยร่วมกันแล้วการประชุมนะคะดังนั้นใช้ข้อที่2ให้ไปขอคำแนะนำอันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3นะพบปะนักเรียนนะคะนักศึกษาจากสถาบัน IT ที่อื่นๆใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เช่นกันหรือข้อที่4บอกว่าอะไรคะได้ร่วมอภิปรายหรือ discuss พูดคุยกันกับตัวแทนจากศูนย์ IT นะคะข้อนี้ล่ะค่ะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะดังนั้นข้อ94ตอบใช้ข้อที่4นะข้อ95 Where will the EU video conference be broadcast from?ข้อที่1จุฬาลงกรณ์ University ข้อที่2 European Union ข้อที่3 The World Bank Institute หรือข้อที่4คะ Philippines ข้อนี้นะคะถามว่า
EU video conference นะคะก็คือการประชุมแบบผ่านวิดีโอของ EU เนี่ยนะคะจะถูกบอร์ดแคสต์จะถูกแบบว่ายังไงคะออกอากาศอะจากที่ไหนโอเคข้อ1นะคะจากจุฬาเลยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยข้อที่2คือจากสหประชาชาติยุโรปนะคะจาก EU หรือข้อที่3จากสถาบันธนาคารโลกหรือข้อที่4ประเทศฟิลิปปินส์มาดูกันใน passage ในเรื่องของ EU video conference นะคะนี่จบแล้วเจอหรือยังคะน้องมันเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยอ่ะนี่ค่ะ broadcast from the Philippines นะคะคือเขาหลอกอะไรน้องมันไม่ใช่จุฬาลงกรณ์ University แล้วก็ไม่ใช่ World Bank Institute เพราะเขาเป็นคนจัด will host แต่โจทย์ถามไหมคะโจทย์ถาม broadcast not host เพราะฉะนั้นจุฬาลงกรณ์ University กับWorld Bank Institute ก็ผิดนะคะส่วนทำไมไม่ใช่ EU นะคะคือ European Union เนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นชื่อเรื่องของอันเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่เข้าประชุมอ่ะเขาแบบไม่ได้เป็นคนออกอากาศอะไรเงี้ยคือเขาเขียนชัดว่าออกอากาศ broadcast from Philippines เลย from 3 to 5 p.m. เลยตั้งแต่5โมง3โมงถึง5โมงคือเขาเขียนไว้ชัดว่า broadcast จากฟิลิปปินส์ดังนั้นน้องไม่ต้องคิดมากค่ะเห็นอย่างนี้ก็ตอบช้อยข้อที่4ได้เลยนะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School